คือจริงๆต้องขอโทษก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ซาร่ารู้สึกไม่สบายใจเจตนาเราคือเราไม่ได้มีความคิดว่าเราจะไปดูถูกใครไปดูถูกอาชีพใดแต่ว่าซาร่าอาจจะเป็นคนใช้คำพูดไม่ค่อยเก่งภาษาไทยแล้วซาร่าเป็นคนที่พูดภาษาบ้านๆอ่ะเหมือนเราแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเราประดิษฐ์คำสวยหรูไม่เป็นอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเราแค่รู้สึกว่าแบบเราก็ได้ยินแม่เราพูดแต่เด็กๆว่าโตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนนะลูกคือมันเป็นเจตนาของแม่คนนึงที่หวังว่าแบบอยากให้ลูกเราโตมาแบบว่าไม่ลำบากเหมือนเราอะไรประมาณนี้คือเราเข้าใจที่ว่าป้าซาร่านะแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่เรียนจบอีกนะเขาจะชอบมาบ่นแบบโอ้ยทำงานออฟฟิศได้เงินเดือน15,000ซึ่งมันอยู่ในหัวเราไงว่าแบบแบบไม่อยากให้ลูกแบบว่าคือเพื่อนทุกคนก็แบบได้เงินเดือน15,000มันน้อยไม่พออยู่แล้วก็กลัวว่าถ้าวันหนึ่งลูกเราแบบไปทำอาชีพนั้นลูกเราก็แบบอาจจะลำบากเราก็เลยมีความหวังว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากคืออาชีพอะไรก็ได้ที่น้องมีความสุขและโอเคที่สุดแต่ว่าความเป็นแม่พ่อแม่ทุกคนก็แบบอยากให้ลูกแบบว่าอยู่ดีกินดีสบายดีอะไรเนี้ยค่ะจริงๆอ่ะซาร่าเป็นคนติดดินมากถ้าใครได้สัมผัสได้รู้จักแต่ว่ามันแค่เป็นความหวังดีของแม่ที่แบบว่าอยากให้ลูกเป็นนักบินอย่างเงี้ยเป็นนักธุรกิจเป็นเชฟจะได้ทำอาหารให้แม่กินแค่นั้นเองจริงๆอะไรนะคะแต่ถ้าวันนึงน้องแบบไม่ได้เป็นคนเด็กเรียนเก่งไม่ได้จบสูงอยู่ดีๆน้องแบบโอเคไม่รักดีอย่างเงี้ยแบบว่าอยากทำอาชีพแบบนี้อยากอะไรแล้วก็โอเคสบายใจที่น้องเลือกนะคะ